ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ2ระบบนะครับเป็นแบบออโต้แมนนวลนะครับออโต้นี่ผ่านไทม์เมอร์นะครับไทม์เมอร์ดิจิตอลนี่สามารถตั้งเป็นชั่วโมงตั้งเป็นนาทีได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นอาทิตย์ได้นะครับมีทั้งหมด16โปรแกรมนะครับวิธีใช้นะครับก็ต่อไฟเข้านะครับแล้วก็ต่อปั๊มน้ำนะฮะไฟออก LN นะครับไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับส่วนไทม์เมอร์เนี่ยผมจะตั้งค่าไว้ให้แล้วนะครับลูกค้าสามารถเอาไปตั้งเพิ่มเติมได้เราจะมีคลิปให้นะครับหน้าตู้ก็จะเป็นมีไฟแสดงสถานะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วก็มีสวิตช์ลูกบิดนะครับมีแมนนวลออฟแล้วก็ออโต้นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีแบบแมนนวลก่อนนะครับแมนนวลนี่จะใช้ปุ่มสตาร์ทนะครับในการทำงานแล้วก็สต็อปนะฮะสตาร์ทตัวนี้ออฟคือฉุกเฉินสามารถออฟได้นะครับแล้วก็เทสโอเวอร์โหลดนะครับพอโอเวอร์โหลดนะครับไฟก็แสดงสถานะของโอเวอร์โหลดก็คือมอเตอร์ทำงานเกินพิกัดนะครับทำให้เกิดโอเวอร์โหลดไม่สามารถทำงานได้นะครับต้องเอามอเตอร์ไปซ่อมหรือเอาปั๊มน้ำไปซ่อมก่อนถึงจะมาทำงานได้นะครับโดยการกดรีเซ็ตตรงโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับไฟก็จะดับแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติลองมาทดสอบแบบแมนนวลนะครับแมนนวลนี้ต้องอาศัยการตั้งเวลาของไทม์เมอร์นะครับในที่นี้ผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตั้งให้เปิดตอน7โมงเช้าปิดตอน9โมงนะฮะแต่ว่าเราจะมาทดสอบจะใช้ปุ่มทดสอบนะครับนะฮะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับก็คือเป็นออโต้ออนออโต้ออฟปกติผมจะตั้งจากที่ร้านไปเป็นออโต้นะครับก็จะให้ทำงานเป็นออโต้ไป